ภูมิณัฐภาสตีน้อยหน้าใสขวัญใจวัยทีนสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปเจาะลึกโปรไฟล์ของ Idol Factory ค่ะกับน้องภูมิภัทรภาสค่ะน้องภูมิภัทรภาสตันติเสถียรชัยเกิดเมื่อวันที่25กรกฎาคมพ.ศ.2546ภูมิลำเนาเดิมนะคะน้องเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะน้องภูมินะคะเปิดตัวในฐานะนักแสดงในปีพ.ศ.2566เมื่อต้นปีกับซีรีส์วายแนวสืบสวนสอบสวนค่ะน้องนะคะเป็นไอดอลและเป็นนักแสดงในสังกัดของ Idol Factory จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยและระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะถึงแม้ผลงานการแสดงยังมีไม่มากนักนะคะแต่ด้วยความสามารถในการตีบทแตกและเข้าถึงตัวละครก็ทำให้น้องภูมิเนี่ยมีฐานแฟนคลับตกเข้าดอมเนี่ยเยอะแยะมากมายค่ะผลงานที่มีให้เราได้รับชมนะคะก็ได้แก่เรื่องลางสังหรณ์และเรื่องปิ่นพัดค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะน้องเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาปิงปองด้วยนะคะใครเป็นสายกีฬาสายสปอร์ตอย่าลืมไปส่องน้องกันด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามน้องและให้กำลังใจน้องกันด้วยเป็นนักแสดงหน้าใหม่มาแรงอีกหนึ่งคนที่น่าสนับสนุนและน่าติดตามมากๆเลยค่ะและด้วยใบหน้าและรอยยิ้มของน้องนะคะเรียกได้ว่าได้รับฉายาตีน้อยหน้าใสขวัญใจวัยทีนค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset